วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ในช่วงที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับช่วยอดีตพนักงานขับรถที่ผันตัวมาเปิดร้านตัดผมหลังเกิดอาการเจ็บป่วยจากโรคกระดูกทับเส้นประสาทนั่นเองครับตอนแรกไม่ใช่ช่างตัดผมแบบนี้ครับขับรถส่งของอยู่ครับขับรถบรรทุกอยู่ครับอ๋อ15ปี15ปีช่วงแรกเขาไม่ให้หยุดเลยเหรอฮะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดครับช่วงแรกๆครับอ๋อฮะอ๋อฮะพอหลังๆมางานน้อยหยุดเสาร์อาทิตย์ครับเขาให้หยุดเสาร์อาทิตย์ครับหยุดเสาร์อาทิตย์ทำไมไม่พักผ่อนอยู่บ้านคือผมคิดว่าอยากจะหาอาชีพติดตัวนะครับเวลาเราอายุเยอะๆก็จะได้ทำมาหากินได้ครับแล้วทำไมเลือกอาชีพช่างเสริมสวยเป็นทักษะเพิ่มเติมเป็นอาชีพที่รักครับแล้วก็คิดว่าเป็นอาชีพที่อยู่กับเราไปยาวนานครับอ๋อภรรยาทำอยู่ก่อนแล้วด้วยครับภรรยาเขาทำอยู่ร้านอยู่ก่อนนะครับทำร้านอยู่ก่อนแล้วเราก็แอบเห็นก็มองก็เออมันน่าสนใจดีครับพอได้ลองทำจริงๆมันเพลิดเพลินไหมพี่มันรู้สึกยังไงครับเพลิดเพลินครับมีความสุขกับงานที่เราทำครับอ๋อพอหลังจากนั้นมาต้องหยุดเพราะว่าอาการป่วยที่เกิดขึ้นครับกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกทับเส้นครับมันมีอาการยังไงบ้างพี่ครับพี่ช่วยคือตึงจงท้ายทอยแล้วก็มาหลังแล้วก็มาลงมาที่นิ้วอย่างนี้ลงมาที่นิ้วแล้วก็นิ้วก็จะชาครับปลายนิ้วก็จะชาครับขับรถก็ลำบากลำบนขับลำบากครับหลังจากนั้นตัดสินใจออกมาเพื่อสุขภาพครับลาออกครับตัดสินใจลาออกครับพักฟื้นตัวเองครับแล้วคราวนี้ก็ได้ใช้ทักษะที่มีอยู่อ๋อตอนไปทำตอนแรกเราเป็นร้านซาลอนไงผู้หญิงเข้ามาก็เห็นช่างผู้ชายเขางงไหมเขางงครับบางคนเขาก็ไม่กล้าครับเพราะเขาไม่เคยทำกับเราเขาไม่มั่นใจในฝีมือเราครับนานไหมกว่าจะมีคนกล้ามาทำกับเราก็นานพอสมควรครับก็ประมาณเป็นปีนะครับแต่ในที่สุดเหตุการณ์ก็ไม่เป็นดั่งคาดร้านที่สมุทรปราการต้องถูกเวรคืนไปครับต้องถูกเวรคืนต้องไม่มีทุนไปต่อเลยตัดสินใจย้ายกลับไปที่บ้านเกิดครับอุบลครับเป็นยังไงอาชีพนี้มีความสุขตรงไหนอาชีพของการเป็นช่างเสริมสวยมีความสุขกับอาชีพที่เรารักนะครับแล้วก็ลูกค้าประทับใจนะครับว่าเป็นคนที่ทำงานละเอียดครับมันมีความสุขตรงที่แบบว่ามันเห็นผลเลยมันคล้ายๆการแสดงละครเวทีอ่ะพอเราตัดผมเสร็จปุ๊บเห็นลูกค้ายิ้มเดินสะบัดบ๊อบสวยออกไปเราก็มีความสุขใช่ไหมครับมีความสุขครับวันนี้มากับใครครับผมวันนี้มากับผู้ใหญ่บ้านครับนี่ลูกค้าประจำท่านหนึ่งเลยไหมลูกค้าประจำอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับเขาไปเปิดร้านนานหรือยังสักกี่ปีแล้วสี่ห้าปีแล้วครับสี่ห้าปีแล้วครับอ๋อเป็นยังไงบ้างเป็นที่ขวัญใจในชุมชนไหมแรกๆก็เป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าเปิดร้านใหม่ๆเพิ่งทำร้านเสร็จโควิดมานะครับต้องลูกค้าก็ห่างนะครับพอตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับผมผู้ใหญ่เป็นลูกค้าร้านนี้ด้วยไหมฮะเป็นครับเป็นไงเขาเรียกฝีมือการตัดตัดแล้วหล่อเลยครับอะไรนะฮะตัดแล้วหล่อครับตัดแล้วหล่อเลยตัดแล้วหล่อติดใจครับฝีมือดีครับวันนี้ถือว่าเอาความหวังของหมู่บ้านมาฝากถูกต้องไหมฮะครับผมให้กำลังใจหน่อยครับวันนี้ก็ให้น้องเต็มที่นะครับวันนี้แพ้ชนะไม่สำคัญนะครับสิ่งที่เราฝันเรามาถึงแล้วดวลเพลงชิงทุนทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับนี่งานไหนผู้ใหญ่ไปให้กำลังใจนักเรียนเนี่ยโอ้โหนักเรียนฟิตสู้เต็มที่เลยเอาล่ะพี่ช่วยอยากได้เงินทุนไปทำอะไรครับผมไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ครับแทนของเก่าที่ใช้มานานแล้วครับอ๋อได้เป่าผมสภาวะมันเป็นยังไงตอนนี้ได้เป่าผมก็บางตัวก็ได้ไปก็มีไฟช็อตครับมีควันขึ้นมีควันออกมาครับเป็นยังไงบ้างเรื่องราวของพี่ช่วยกับการเรียนรู้ในทุกๆโอกาสของเขาสุดยอดเลยครับพี่ช่วยพี่ช่วยเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าค้นหาตัวเองและก็พอเรารู้ว่าเรามีอะไรทำแล้วแต่ว่าเราไม่คิดที่จะหยุดอยู่กับสิ่งเดียวอะครับคือมองไปข้างหน้าแล้วก็จนทุกวันนี้ทั้งลูกเมียพี่ช่วยครอบครัวพี่ช่วยก็อยู่กันอย่างมีความสุขทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าที่พี่ช่วยนี่แหละครับได้แบบว่าทำให้ปัจจุบันพี่ช่วยมีครอบครัวที่มีความสุขมากๆอะไรเงี้ยยอดเลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับเอาละขอหนึ่งเพลงครับต่อหน้าแชมป์เงินล้านของเราและคนไทยทั้งประเทศเพลงนั้นคือเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่พี่ช่วยครับผมI'm not afraid to die.
าพักผ่อนจิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำเค็นสิ้นสวยสักผืนเสื้อตัวงามบ่เคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเค็นลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพออยู่ก็ท้อมองสานก่อเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอส่งรายเดือนมารอคงพอให้แม่สบายผ้าสิ้นผืนใหม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อยอาหารอร่อยถูกปากแม่ยามใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนหน้าลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบันทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดนาลูกเสียเงาไปขอเสียได้ดอกนะแม่จ๋าขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบันทอนปล่อยวางเสียบ้างเถิดนาลูกเสียเหงื่อไปขอเสียได้ดอกนะแม่จ๋าขอเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีเป็นไงพี่สอนรามครับฟังแล้วชอบมากเลยครับชอบลูกเอื้อนปลายเสียงของพี่ช่วยครับแบงค์มองว่าตรงนี้คือเป็นเสน่ห์ของพี่ช่วยเลยแล้วก็การร้องอะไรของพี่ช่วยก็คือเป็นธรรมชาติฟังแล้วฟังเพลินมากๆเลยครับสู้ๆนะครับขอบคุณครับพี่พี่ครับเชิญครับก็ชอบพี่ช่วยแล้วก็เขาเรียกอะไรเก่งมากๆนะครับกับการเปลี่ยนแปลงจากขับรถมาเป็นตัดผมซึ่งมันเป็นอาชีพที่หัวฟ้ากับเหวอะนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่ช่วยทำต่อไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตพี่ช่วยมาซึ่งพี่ช่วยก็อดทนกับมันมา1ปีที่ไม่ได้ลงไม้ลงมือเลยอ่ะแล้วก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้แสดงว่าต้องรักจริงๆแล้วแหละแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวจริงๆแล้วแหละก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้ผมชอบตรงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเหมือนพี่ปูพงษ์สิทธิ์มาร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยลูกคอไม่ได้จัดจ้านมากก็ทำให้นึกถึงทั้งพี่ปูและพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไปในทางนั้นแล้วฟังแล้วก็ดูดีด้วยฟังดูดีมากแล้วก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยนะไม่ได้ลูกคอมากมายเหมือนน้องนนท์เขาแต่เขามีสไตล์ของตัวเองอันนี้ก็น่ากลัวในแบบฉบับของพี่ช่วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่แอนครับแอนไม่แปลกใจว่าทำไมพี่ช่วยถึงได้ทำเรียกว่าอะไรอ่ะตัดผมได้ดีเพราะว่าพี่เขาเป็นคนมีสมาธิแล้วจิตที่แน่วแน่มากเลยส่วนวันนี้เสียงของพี่ก็เป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็แบบเด่นแบบเสียงเพราะแก้วเสียงดีมากเลยค่ะคือแบบร้องครั้งเดียวก็จำได้คือเสียงแบบนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็มันดูร้องเป็นแบบเป็นธรรมชาติทั้งหมดมันก็เลยเป็นมนต์เสน่ห์ของพี่ช่วยวันนี้ค่ะก็เอาใจช่วยนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณครับ
คุณพี่สลาครับวันนี้ที่ชอบมากที่สุดก็คือวิธีคิดในการที่จะวางแผนชีวิตตัวเองระหว่างที่ขับรถอยู่มีหลายคนที่ผมว่าได้อาชีพแล้วนี่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า อยู่มาวันหนึ่งร่างกายไม่ไหวกับอาชีพขับรถนี่ก็หมดหอบลูกหอบเมียกลับมาบ้านโดยไม่มีอะไรติดตัวเลยแต่พี่ช่วยนี่รู้จักวางแผนอันนี้คือเรื่องที่น่าชื่นชมมากนะครับอย่างอาชีพตัดผมนี่เป็นหนึ่งในอาชีพที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอาชีพเฉพาะคนไทยเท่านั้นสงวนเฉพาะคนสงวนไว้ให้กับคนไทยยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ประจำของคนไทยเราเลยนะครับก็ชื่นชมวิธีคิดตรงนี้แต่ที่ประทับใจมากก็คือเสียงที่เอามาใช้ในการร้องเพลงวันนี้น่าจะเป็นอีกคนที่มีต้นทุนแก้วเสียงได้เปรียบนนท์ถือว่าได้เปรียบเลยนะครับเสียงนี่มันผสมกันระหว่างเอกพลมนตรการกับมนต์สิทธิ์คำสร้อยเนื้อเสียงที่เปล่งออกมามันมีลูกแหบเสน่ห์แล้วก็ยิ่งเวลาไหนที่พี่ช่วยเผลอออกแบบน้ำหนักเต็มๆนี่มันเพราะมากแต่เป็นเสียงที่เพราะแต่มีคำว่าเสียดายต่อท้ายเพราะว่าเพลงเนี่ยในการร้องเพลงมันต้องมีหนักมีเบาสมมติเขาบอกว่ามีหนักเบายาวสั้นตอนนี้ยาวสั้นไม่มีปัญหาแต่หนักเบานี่คือเหมือนไม่ทำงานเลยคือร้องเสียงน้ำหนักเดียวกันเสมอหมดเลย อันนี้ต้องฝากท่านผู้ใหญ่นะครับว่าทำยังไงลูกบ้านคนนี้เนี่ยถึงจะร้องให้มีน้ำหนักได้โอ้งานผู้ใหญ่งอกครับผมต้องเป็นติวร้องเพลงนะคือมันซ้ำกันเบิร์ดนะพี่ช่วยคือดอกว่ามันซ้ำกันถึงขนาดว่าให้ในค่ำบางค่ำมันความหมายมันเปลี่ยนนะสิ้นสวยต้องขยับลูกคอช่วยเพื่อถึงจะเป็นสวยแต่พอเราร้องเท่ากันและมันไม่สามารถไม่จี้ลงไปเนี่ยมันกลายเป็นสิ้นสวยสักพื้นขึ้นเลยนะมันเป็นซวยมันฟังแล้วมันเหมือนซวยอ่ะมันไม่สวยอย่างนี้เป็นต้นมันน่าเสียดายแต่แก้วเสียงเพราะมากครับถ้าปรับวิธีการร้องแล้วก็เน้นหนักเบามากกว่านี้แล้วก็ขยี้คือหางเสียงให้มันยาวกว่านี้อย่าให้มันด้วนมากมันจะเพราะมากเลยและเป็นแก้วเสียงที่ได้เปรียบนนท์จริงๆแต่เสียดายมันรสชาติมันจางไปหน่อยเท่านั้นเองเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับได้เวลาที่นนท์จะต้องมาต่อสู้กับเส้นเสียงที่ผ่านศึกมาเยอะแล้วเขาจะคว้าแชมป์สมัยที่40คนแรกของรายการดวลเพลงชิงทุนมาได้สำเร็จหรือไม่ไปเอาใจช่วยนนท์กันครับเออวันนี้เอาให้ไปขึ้นหลักแสนให้ได้นะครับผมเออวันนี้ได้มาเจอสอนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกตัวจริงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับคือชอบพี่เขามากครับก็คือชอบตอนที่เขาใส่ชุดลิเกแล้วก็ลำนี่คือสวยมากแล้วเสียงเขามีเอกลักษณ์แล้วก็เสียงเขาสูงมากกับพี่แฟงเองไม่มีใครแบบน้อยคนที่จะทำได้เหมือนปีนเสาธงร้องนะโอ้โหยอมครับนี่ต้องยอมพี่เขาเขาบอกว่าแต่คนที่เป็นแบบว่าแฟนคลับตัวจริงแฟนคลับตัวจริงนั่นมีคนหนึ่งที่บ้านคุณใครครับแฟนคลับตัวจริงของสอนรามน้ำเพชรนี่เลยครับมีหน้าล่ะแหนมือรวบนั่งเก็บอาการใหญ่เลยนะเธอวันนี้ทำตัวไม่ถูกอ่ะอันนี้ก็สามีอันนี้ก็คนโปรดได้มาเจอพี่ต่อรามตัวจริงรู้สึกยังไงบ้างหล่อมากค่ะพี่แฟงหล่อมากเลยค่ะสองคนนี้ใครหล่อกันหล่อคนละแบบค่ะหล่อคนละแบบรักใครรักใครมากกว่ากันรักคนละแบบเอาละเอาแค่สองคำถามพอสามคำถามเดี๋ยวครอบครัวจะล้มจมวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นยังไงพี่สอนรับอยากให้กำลังใจหน่อยเขาสู้ครับสู้ๆนะครับพี่นนท์วันนี้ก็แบงค์มีโอกาสได้ติดตามแล้วก็ฟังพี่นนท์ร้องเพลงที่ผ่านๆมานะครับก็วันนี้ขอให้สมหวังในที่ตั้งใจไว้นะครับอยากให้มีหลักแสนเข้ามาใช่ไหมครับก็เอาใจช่วยครับสู้ๆครับพี่ว้าวครับวันนี้จะร้องเพลงใครวันนี้จะร้องเพลงใครไผ่พงศธรไม่ใช่ครับมนแคนกันคูณก็ยังไม่ใช่ครับสายันสัญญายิ่งใหญ่ครับไม่ใช่เลยครับยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยไปไกลยิ่งไปไกลเลยยิ่งไปไกลเลยอันนี้ต้องครูสลาแล้ววันนี้จะร้องเพลงของของพี่เสกโลโซโอ้เอาปบได้เอามือได้
เชิญรับฟัง5เพลงป๊อปเพลงแรกเพลงร็อกเพลงแรกบนเวทีแห่งนี้ของแชมป์เงินล้านของเรากับเพลงใจสั่งมาครับผมจัดไปเพื่อเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังเฝ้าแต่โทรไปหาเธอเรื่องเบื่อเหนื่อยก็ยอมแต่ใจชอบเธอไม่เบาแต่ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยอยากให้เธอนั้นเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษฉันทำลงไปใจสั่งมาโอ้โหอย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทษและสุดท้ายที่ในหัวใจมันร่ำร้องอยากจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไปหัวใจดำหน้าตาดีขอโทษเธอสักทีจากหัวใจแต่มีหนึ่งคำที่ยังค้างคาในคำพูดลูกผู้ชายฉันชอบเธอโอ้โหเย่ครับเงินล้านล้านนนท์ครับผมเป็นยังไงจ๊ะบทเพลงนี้ทำให้เธอรักมากกว่าพระเอกลิเกได้หรือยังหวังว่าคงจะเอาหัวใจขึ้นมาได้นะจ๊ะเป็นไงบ้างครับผมสอนรามน้ำเพชรสุดยอดเลยครับคือเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ที่ว่าพี่นนท์จะร้องเพลงใจสั่งมานะครับแล้วพอขึ้นแบบคำแรกขึ้นมาก็แบบยิ่งเซอร์ไพรส์เข้าไปอีกอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบฉีกมากๆเลยครับแล้วก็ถือว่าพี่นนท์ทำออกมาได้ดีนะครับคือแบงก็ฟังอะไรเงี้ยครับคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่นนท์จะเป็นแบบอดีตเพลงหมอลำใช่ไหมครับแต่เพลงสักครู่นี้ที่ร้องนี่คือแบบว่าฉีกไปอีกแนวหนึ่งเลยร็อกเกอร์นะยอดครับพี่ขอบคุณครับเคยมีประสบการณ์ร้องเพลงสตริงมาก่อนไหมก็เคยบ้างครับตอนนั้นร้องเพลงของพี่กันครับพี่กันเพลงอะไรระยะทำใจครับระยะทำใจร้องให้หลานฟังครับร้องให้หลานฟังมันออกเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่ต้องร้องแล้วมันเหมือนมันเป็นลูกทุ่งเหมือนเดิมเขาบอกถ้าอยากฟังระยะทำใจในสไตล์ลูกทุ่งขอเสียงปรบมือครับแค่คิดว่ามันจะไปยังไงก็หาแล้ว
อีกนานไหมอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวโหแล้วฉันต้องทำเช่นไรเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่มีไม่เคยออกลูกทุ่งนะใช่ไหมผมไม่รู้สึกนะโดนหลานอำแล้วโดนหลานอำแล้วเป็นยังไงพี่บีครับไม่รู้สึกครับแล้วก็รู้สึกดีด้วยแล้วก็ผมก็คล้ายๆน้องอ่ะผมชอบร้องอะไรเยอะๆร้องหลายๆแนวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสามารถเป็นเสน่ห์ของเขาแถมยังเป็นตัวเองเป็นตัวตนที่ชัดขึ้นมาด้วยแล้วก็คำหลายๆคำที่ไม่ได้เหมือนพี่เสกเลยแต่แบบว่าร้องออกมาได้ดีก็เลยมาร้องคำว่าร้องอ่ะคำเดียวมันรู้สึกได้เลยแล้วก็อีกคำหนึ่งและสุดท้ายที่ในหัวใจมันร่ำร้องคำว่าร่ำคำเดียวอ่ะผมก็วงไว้เอ้ยร้องได้ดีแล้วก็เข้าถึงอารมณ์เพลงมากๆแต่วันนี้ผมก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันว่าจะเอาอาวุธมาแข่งกับเขามาสู้กับเขาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยรอลุ้นอยู่เช่นเดียวกันแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้สวยงามครับขอบคุณครับเป็นยังไงครับพี่แอนเฮ้ยมันดีเลยเดีเลยชอบมากยี่ร้องความตลอดเลยเออใช่คือแบบรู้สึกว่าเขาร้องแล้วเขาแบบว่ามันสบายดีมันใช่แล้วก็แบบว่าเหมือนเขามอบความสุขให้กับเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะมันแบบสัมผัสได้ถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ทำออกมาได้ดีค่ะค่ะก็เยี่ยมค่ะเยี่ยมขอบคุณครับนนรู้จักกันมาก็30เกือบจะ40วันแล้วถามตรงๆเลยนะอันนี้หาแนวใหม่หรือเพลงหมดเพลงหมดครับขอบคุณมากที่พูดกันตรงๆเป็นไงครับคุณสลาครับการที่นนเลือกใจสังมามาร้องเนี่ยข้อดีก็คือมันทำให้เรายิ่งกล้าที่จะปล่อยแอคติ้งหรือว่าปล่อยบุคลิกเราไปตามอารมณ์ของเพลงได้ชัดขึ้นเพราะเพลงมันส่งอันนี้ก็เห็นข้อดีตรงนี้ลูกแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเราร้องในนามนนซึ่งเป็นพระเอกหมอลำถ้านนจะถือโอกาสเรียนรู้จากพี่สอนรามน้ำเพชรนะมันจะได้ต้นแบบที่ดีเลยนะอย่างสอนรามมารอบนี้เนี่ยเขาร้องเพลงคนอื่นหมดเลยแต่เราไม่รู้สึกว่าเขาพยายามเป็นคนอื่นเขาเป็นสอนรามทุกเพลงเพราะฉะนั้นนนมีอะไรที่มันเป็นเอกอัตลักษณ์ตัวเองนะก็ใส่มันลงไปลูกอาจจะไม่ต้องกระแทกเสียงแบบพิเศษแต่ร้องแบบนนเราก็จะได้ยินเสียงไผ่พงศธรร้องใจสั่งมา มันจะได้อีกรสชาติหนึ่งมันจะยุ่งดูพิเศษคนฟังก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปได้เลยก็ต้องยอมรับว่าที่นนร้องเมื่อสักครู่ร้องได้ดีลูกแต่เป็นการร้องได้ดีในนามก๊อปปี้โชว์สิ่งที่ครูคาดหวังไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าร้องแบบนนมันจะยิ่งเพราะมากกว่านี้เท่านั้นเองครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละฮะและวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหวันนี้พี่ช่วยฮะมากับน้ำเสียงอันโดดเด่นฮะแชมป์ของเราบอกว่าเอ้ยขอเล่นแบบร็อกดูสิบ้างสิดูสิว่ารสชาติจะเป็นยังไงถูกใจใครหลายคนฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะดึงใจจากคณะกรรมการถึง2แต้มได้หรือไม่ถึงเวลาลุ้นไปพร้อมๆกันฮะคะแนนแรกจากพี่แอนครับนี่แชมป์ของเราฮะโชว์ลีลาใหม่ๆให้เราได้เห็นกันกับเพลงใจสังมาของพี่เสกโลโซการคู่ท้าดวลฮะพี่ช่วยทำอย่างเต็มที่ด้วยน้ำเสียงโดดเด่นของเขาครับและคนที่ออกนำไปก่อนขอแสดงความยินดีกับนนท์ครับผมแชมป์ออกนำไปก่อนฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ครับถ้าเป็นชื่อของนนท์แล้วก็จบตรงนี้ฮะเขาคือแชมป์สมัยที่40ทันทีแต่ถ้าเป็นชื่อของพี่ช่วยเสมอกันที่1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากครูสลาคุณวุฒิจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แก่นนท์แชมป์40สมัยครับผมขอด้วยนะจากคุณสลาครับนนท์ครับผม
เป็นไงฮะการมาเยือนของพี่ช่วยในวันนี้ฮะจริงๆอยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณที่พาชื่ออำเภอสำโรงพาชื่อจังหวัดอุบลราชธานีมาส่งข่าวบอกกล่าวกันที่ดวลเพลงชิงทุนและเป็นการยืนยันว่าคนอุบลน่ะเสียงดีจริงๆเพราะว่าแก้วเสียงครูชอบมากครับแก้วเสียงพี่ช่วยเป็นเสียงแหบเสน่ห์และมีเอกลักษณ์มากๆเลยเสียดายวันนี้เอามาใช้ยังไม่คุ้มถ้าได้รับการเทรนจากท่านผู้ใหญ่ดีๆกว่านี้นะเพราะว่าอยากให้กลับมาสู้อีกหรืออาจจะฝึกมากกว่านี้ให้มันมีหนักมีเบาเติมลูกขยี้มากกว่านี้เอาท่อนฮุกสักหน่อยสิผ้าสิ้นพื้นใหม่ผ้าสิ้นพื้นใหม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อยถ้ามันมากกว่านี้แหละผ้าสิ้นพื้นใหม่พื้นใหม่ลองบ่าดูผ้าสิ้นพื้นใหม่ยังไม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อยน่านะใช้ดีใช้ดีเติมลูกขยี้เข้าไปแล้วเวลาแกะเพลงเอาให้มันละเอียดแล้วก็กล้าที่จะใส่หนักเบามันจะเพราะมากเลยเพราะว่าแก้วเสียงแบบนี้หายากมากครับแก้วเสียงหายากมากเอามาใส่ให้มันคมเด้อครับหวังว่าจะได้ตอนรับพี่ช่วยอีกครับผมสู่ต่อไปครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณพี่ช่วยครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์40สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์40สมัยเอาไปเท่าไหร่ดี 100,000 นี่เป็นโอกาสครั้งที่30นะที่เขาได้ลุ้นแสนตอนนี้มีสะสมอยู่1ล้าน75,000 บาทฮะเฮ้ยทำเลยเอิ้มเอิ้มเฮ้ยสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทเริ่มขยับไปแล้วครับก่อนมาตรงนี้บ่อยอันบนแล้วก็หยิบมานี่อ๋ออันนี้ใช่ไหมอันนี้ให้มาบ่อยเออทุนเดิมฮะมีอยู่1,075,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะแชมป์ของเราฮะมีเงินทุนสะสมจากโลแลนทิราอยู่1,085,000 บาทและยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อไปนะส่งแรงใจมาเชียร์แชมป์ของเรารวมทั้งนักสู้ทุกคนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงทุนฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี